ดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินตำเส้นพี่น้องใส่มะละกอนะคะจำขนมจีนใส่มะละกอแล้วก็มีหอยค่ะหอยที่นิ้งไปหาแหละล่ะแล้วก็ลองเอากระเจี๊ยบดิบมากินพี่น้องมันจะแซ่บอ่ะมีถั่วพูแล้วก็มีผักคอดนะคะเนาะมากินน้ำกันแล้วจะเด้อพี่น้องจ้าแซ่บๆนัวๆหัวโตๆส้มตำใส่พริกแข็งแล้วก็ใส่พริกซดดาค่ะรสชาติจะเป็นยังไงเนาะมีหอยดาค่ะหอยแมงผู้หาเองกินเองสับครับเล็กเบาเสียงเพลงเหมือนเผื่อมันติดลูกเหี้ยเล็กจำได้เลยเนี่ยไปหาชะอมไม่ได้ชะอมไม่น้องได้ชะพูมาแทนเพราะแกคัดได้อยู่อยากแต่พักจะอมมากินครับตำตำแสบคักมาเด้อพี่น้องโอ้ยใช้มือกับแบบท่านใส่เส้นต้มนานผมเลยตัวน่ารักน่ารักดูดิพี่น้องกินกระสอบดีกว่านะคือจะถนัดอร่อยเยอะๆมันกรอบๆดิพี่น้องเพิ่งเคยกินดิบเคยจะเอาไปลวกกินกับพริกผัดกะเพราหอยแมลงผู่ใครเคยกินบ้างพี่น้องน้าไปพัดอยู่เด้อยากรู้มันอร่อยปะถ้าอร่อยนี่จะเอาไปทำตามช่วงนี้หอยไม่กินมันวะหอยมันก็หอมมึงสิแหละสดๆเลยพี่น้องเขาพูดแต่ผักหวานมาด่าเดี๋ยวจะแกงผักหวานสักวันหนึ่ง
กินเพลินไปน้องหอยแซ่บพี่น้องแซ่บเอาขนมันออกเทียบกับกรอบกรอบเด้อพี่น้องสดสด
แล้วก็เปิดเอ้าหายพอดีโอ้ยเผ็ดไปหน่อยมันบอกอ่ะโอ้ยแซ่บเวอร์พี่น้องเฮ้ยอิ่มแล้วนะคะหอยเราก็หมดเหลือหน่อยเดียวส้มตำพี่น้องจ้ะขอบคุณนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย